ผีนางไม้บอกหวยจากหนังสือรวมเรื่องผีของนักดนตรีเอกแจ๋วเจอผีโดยศิลปินแห่งชาติสง่าอารัมภีเพราะสมัยก่อนมีหวยให้เล่นเรื่องผีนางไม้จึงเกิดขึ้นแต่จะกล่าวถึงนางไม้ก็จำเป็นจะต้องกล่าวถึงตำนานหวยประกอบไปด้วยเรื่องราวก็มีย่อๆดังนี้ครับในปีพุทธศักราช2374อันเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเกิดน้ำท่วมประเทศสยามท่วมมากมายหลายจังหวัดและถัดมาอีกปีหนึ่งก็คือพุทธศักราช2375เกิดฝนแล้งน้ำน้อยทุกภัยพิบัติเข้ายากมากแพงจึงเกิดแก่ชาวสยามจำเป็นต้องสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศเข้ามาขายชาวบ้านไม่จะสั่งข้าวเขามาขายในราคายาวก็ตามแต่ชาวบ้านหมดปัญญาที่จะซื้อเพราะไร้เงินมีผู้คนเดินทางเข้ามาพระนครเพื่อรับจ้างทำงานเอาข้าวเป็นค่าจ้างนายภาษีอากรก็ไม่มีเงินจะส่งให้พระคลังมหาสมบัติจำต้องเอาสินค้าส่งแทนในที่สุดชาวจีนที่ผูกบี้ก็ไม่มีเงินจะให้ต้องเข้าทำงานในกรุงพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริแคลงไปว่าเงินตราบัวตราครุฑตราประสาทที่ทำออกใช้มากมายหายไปไหนหมดทรงสงสัยว่าคงจะมีใครเอาเงินนี้ไปซื้อฝิ่นมาเก็บไว้ขายจึงโปรดเกล้าให้จับฝิ่นมาเผาเสียเป็นอันมากแต่ตัวเงินก็ไม่มีเพิ่มดังนั้นจีนหงและพระศรีชัยบาลตำแหน่งนายอากรสุราจึงกราบบังคมทูลว่าเงินที่หายไปนั้นเป็นเพราะราษฎรเก็บฝังดินไว้มากและไม่นำออกมาใช้เหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดที่ประเทศจีนเหมือนกันทางเมืองจีนแก้ไขด้วยการตั้งโรงหวยขึ้นเงินที่ซุกซ่อนจึงปรากฏออกมาด้วยการแทงหวยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าให้จีนหงตั้งโรงหวยขึ้นเจ้าสัวหงออกหวยครั้งแรกในเดือนยี่ปีมะแมพุทธศักราช2378โรงหวยตั้งอยู่ในกำแพงเมืองใกล้สะพานหันการออกหวยออกเวลาเช้าวันละครั้งอากรหวยเมื่อแรกตั้งเก็บปีละ 20,000 บาทในอากรหวยนั้นเรียกกันทั่วไปว่าขุนบานบรรดาศักดิ์เป็นขุนบานเบิกบุรีรัตน์ในอากรบ่อนเบี้ยเรียกว่าขุนพัดรัชกาลที่4มีผู้ขอตั้งหวยที่เมืองกำแพงเพชรเมืองกรุงเก่าต่อมาในรัชกาลที่5พระองค์เสด็จประพาสกรุงเก่าและกำแพงเพชรทรงสังเกตเห็นราษฎรยากจนจึงโปรดให้เลิกหวยที่ต่างจังหวัดเสียให้มีโรงหวยแต่ในกรุงเทพแห่งเดียวเท่านั้นเพราะหวยมีแต่ในกรุงเทพผู้คนที่พิสมัยหวยจึงตามเข้ามาแทงหวยในกรุงเทพกันมากยิ่งขึ้นอยากรู้ล่วงหน้าว่าหวยจะออกอะไรกันมากขึ้นนักการพนันที่อยากรวยจึงคิดขอหวยจากนางไม้คือไปปลูกกระท่อมให้ไกลบ้านผู้คนแล้วไปทำพิธีขอหนอกกล้วยตานีแบบวิวาห์กับผีตานีก็ไปพูดเองเองกับต้นตานีป่าซึ่งกรุงเทพสมัยโน้นตึกรามบ้านช่องไม่เยอะต้นตานีป่าขึ้นเป็นดงๆไปทีเดียวเขาก็ไปขุดหนอกกล้วยตานีที่กำลังรุ่นสาวมาปลูกในรั้วกระท่อมของตนทำเหมือนว่าได้เจ้าสาวมาแล้วตอนเย็นๆค่ำๆปลอดผู้คนก็ไปแสดงอาการกอดรัดหนอกกล้วยนั้นเวลากินอาหารก็เรียกกินด้วยมามาน้องจ๋ามากินข้าวกับพี่เถอะวันนี้พี่แกงป่าเนื้อข้าวร้อนๆด้วยสิมาเถอะพี่จะคดข้าวให้พูดในทำนองนี้เวลานอนจะเข้ามงก็เรียกให้เข้ามานอนด้วยเวลาล่วงไปประมาณ3วัน7วันไม่เกินกว่านี้เลยก็จะปรากฏร่างสตรีสาวมานอนร่วมด้วยเวลาปรากฏตัวเขาเล่าว่านางลอยเข้ามาทางช่องจั่วบ้านแรกนางก็ไม่พูดไม่จาก้มหน้าแคกระดานเอียงอายไปตามประสาสาวรุ่นเมื่อถูกไอ้หนุ่มโอ้โลมปฏิโลมจักจี้เข้านางก็หัวเราะคิกๆคักๆเมื่อสมสวาทกันแล้วก็พอใจกันนางก็พูดด้วยเหมือนคนธรรมดาพอรุ่งเช้านางก็หายไปจะกลับทางจั่วหรือเดินลงกระไดบ้านเขาก็ไม่ได้เล่าไว้เป็นแต่ว่าฝ่ายชายจะแพ้แรงมากเพราะนางดื่มสวาดรุนแรงไม่เหมือนหญิงธรรมดานอนกับนางทีไรเป็นต้องตื่นตะวันสายทุกทีสินะทีนี้
เมื่อคุ้นเคยกันแล้วชายก็จะชวนคุยลองถามถึงเรื่องหวยหรือจะถามเป็นเชิงให้นางแนะนำดังนี้นี่แน่น้องจ๋าพรุ่งนี้พี่จะไปเล่นสกาดีหรือว่าจะไปเล่นหวยเล่นโปดีเล่นแล้วจะมีช่องทางร่ำรวยไหมนางก็จะตอบให้ทราบแนะนำให้ทราบเพราะขึ้นชื่อว่าสตรีแล้วไอ้ที่จะไม่รักผัวของตัวนั้นหายากจริงๆคนจะทำพิธีนี้ได้ต้องเป็นคนหนุ่มโสดหากมีลูกมีเมียแล้วจะไม่ปรากฏผลตามนี้เลยเวลาไปไหนมาไหนเวลากลางวันก็ห้ามไปเกาะแกะเกี่ยวพาราสีกับสาวอื่นๆขืนไปทำเจ้าชู้เวลากลางคืนอาจจะเจ็บตัวอาจจะถูกตบหน้าหรือถูกหยิกเอาด้วยมือน้อยๆก็ได้เพราะนางตานีหูทิพตาทิพนางจะอยู่ร่วมกับผัวของนางจนกล้วยตานีตกเครือแล้วก็ตายเมื่อกล้วยตายแล้วนางก็จะหายไปก่อนจากไปนางก็จะให้ผ้าสบายสีตองอ่อนที่คาดอกไว้เป็นที่ระลึกผู้ที่ได้ผ้าคาดอกนี้จะไปไหนมาไหนก็ให้เอาติดตัวไปด้วยเมื่อเอาผ้าสีตองนั้นโพกหัวศัตรูที่ดักตีกบาลหรือดักทำอะไรก็ตามทีจะแลไม่เห็นตัวผู้โพกผ้าผ้านี้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลยทีเดียวต้นไม้ที่จะทำพิธีเช่นนี้มีอีก2ชนิดคือต้นทับทิมและต้นตะเคียนนางทับทิมนั้นห่มผ้าคาดอกสีทับทิมนางตะเคียนห่มผ้าดอกสีใบตะเคียนท่านผู้ใหญ่ที่เห็นเรื่องนี้ในสมัยโน้นเล่าว่าทั้งนางตันนีนางทับทิมและนางตะเคียนนี้นางทับทิมสวยกว่าเพื่อนและใจดีที่สุดส่วนนางตะเคียนนั้นค่อนข้างดุคือสวยก็สวยดุให้ร่วมสวาทอย่างดุไม่หวานระรื่นชื่นใจเหมือนกับนางตันนีและก็ซึ้งตรึงใจเหมือนกับนางทับทิมเมื่อถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมองเห็นโทษของการพนันชนิดนี้เพราะทำให้ราษฎรยากแค้นอย่างแสนสาหัสต้องสิ้นเนื้อประดาตัวพระองค์จึงทรงสั่งให้เลิกหวยเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2459ประมวลเวลามีการพนันหวยกอขอเป็นเวลาได้81ปีเมื่อเลิกหวยแล้วไอ้หนุ่มที่คิดเอานางตันนีนางทับทิมหรือนางตะเคียนเป็นสีพัญญาก็เศร้าๆไปสุดท้ายก็หันมาชอบหญิงไทยสาวไทยดังเช่นทุกวันนี้ใครอ่านเรื่องผีนางไม้แล้วก็จะลองเอาไปทำดูผมก็ไม่ห้ามแต่ได้ผลยังไงบอกกันบ้างเน้อ